ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกร K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการกลับมานะครับของศิลปินหญิงจากค่าย SM Entertainment นั่นเองที่บอกเลยว่าปักไว้แล้วขอเหมาเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นการกลับมาแบบว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงสุดๆวงแม่วงพี่วงน้องมาหมดเลยนะครับประกาศออกมาครบเรียบร้อยแล้วก็ทยอยปล่อยคอนเซปต์ใดๆออกมาแล้วในตอนนี้วงแรกเลยนะครับที่จะมานั่นก็คือเอสป้านั่นเองที่จะมาในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับวันที่10นั่นเองเอสป้าเนี่ยก็ปล่อยคอนเซปต์มาจนใกล้จะครบทุกอย่างแล้วบอกเลยว่าเดาทางยากสุดๆไม่รู้ว่าจะไปกวางยาหรือว่าจะเรียลเวิลด์กันแน่นะครับล่าสุดนี้เนี่ยก็คือแสดงละครแสดงภาพยนตร์ออกแนวซีรีส์ไปเลย1ดราม่าให้สุดนะครับอีก1วงเนี่ยที่จะมาหลังจากเอสป้าไม่กี่วันก็คือRed Velvet นั่นเองนะครับวงพี่ก็มากับชิลคิวที่ปล่อยเทรลเลอร์ออกมาแบบว่าอย่างกับหนังฆาตกรรมอย่างกับหนังผีคือทั้งหลอนทั้งสยองทั้งแบบว่าโอ้โหน่าติดตามมากๆ Red Velvet กับคอนเซปต์แนวนี้นะครับบอกเลยว่าทั้งเหมาะทั้งปังแน่นอนรอติดตามได้เลยกับ Red Velvet เนี่ยจะมาในวันที่13พฤศจิกายนนะครับวงพี่วงน้องเนี่ยเข้ามากันแล้วนะครับปักวันแล้วก็ประกาศมาก่อนหน้านี้เลยห่างกันแค่ไม่กี่วันแฟนๆก็บอกว่าโอเคน่าจะได้เห็นโมเมนต์ของ Red Velvet กับ Aespa เนี่ยบนเวทีหรือว่าได้เจอกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการประกาศมาเพิ่มอีก1 นะครับนั่นก็คือตัวแม่เลยเป็นวงคุณแม่นะครับอยู่ในเจเนอเรชั่นที่2นั่นก็คือ SNSD Girls Generation Soชิโซยาชิเดแทยอนนั่นเองนะครับกับมินิอัลบั้มที่5คัมแบ็กอีกครั้งในฐานะของศิลปินเดี่ยวนะครับทุกคนแทยอนเนี่ยจะมาในช่วงปลายเดือนเลยต้นเดือนเนี่ยให้พี่ให้น้องเขาปล่อยผลงานไปก่อนเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยแม่จะปิดเดือนพฤศจิกายนแบบปังๆไปเลยแทยอนเนี่ยปักวันเรียบร้อยแล้วในวันที่27นั่นเองนะครับทุกคนปิดสิ้นเดือนด้วยอัลบั้มเดี่ยวของแทยอนแบบรถเดิร์ดปังๆไปเลยแค่แบบว่าปล่อยรูปทีเซอร์ออกมาเนี่ยก็น่าติดตามมากๆแล้วไม่รู้เลยนะครับว่าแทยอนเนี่ยจะมากับคอนเซปต์แนวไหนเพราะว่าคัมแบ็คแต่ละครั้งไม่เคยซ้ำเลยเก่งมากๆกับการทำเพลงเดือนนี้เนี่ยคือมาแบบรถเดิร์ดตัวแม่ทั้งนั้นนะครับจาก SM Entertainment มาตั้งแต่ต้นเดือนปิดปลายเดือนด้วยแทยอนใครที่เป็นทั้งโซวอนเป็นทั้งลับวี่แล้วก็เป็นไม้เนี่ยโอ้โหน่าจะต้องแบ่งจิตใจแบ่งพลังแบ่งเงินในกระเป๋ากันแบบให้สุดเลยนะครับเดือนนี้คือมาแบบแรงมากใครดีใจกันมากขนาดไหนที่เพื่อนหญิงพลังหญิงจาก SM เนี่ยเข้ามากันขนาดนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ